เอาคนในวงการสื่อสิ่งพิมพ์หนาวๆร้อนๆไปตามๆกันเลยนะคะเมื่อสื่อสิ่งพิมพ์ชื่อดังหลายเล่มต้องปิดตัวลงหรือบางเล่มก็ถูกเปลี่ยนมือมีเจ้าของใหม่ซึ่งสาเหตุหลักก็เพราะการมาของสื่อโซเชียลที่เบียดสื่อสิ่งพิมพ์ให้ซบเซาลงไปถนัดตาเพราะรายงานข่าวได้รวดเร็วแล้วก็เจาะลึกไม่แพ้กันอีกต่างหากเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์จึงต้องตั้งรับอย่างรัดกุมค่ะโดยบิ๊กบอสอาณาจักรสยามสปอร์ตนายวักษรโหลทองมั่นใจว่าบริษัทเขาปรับตัวตามเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไปตลอดโดยมุ่งพัฒนาสื่อออนไลน์ไปพร้อมๆกับการยืนหยัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพราะเชื่อว่ายังไงซะสื่อสิ่งพิมพ์ก็ยังคงอยู่ได้ค่ะพยายามจะมองว่าผู้บริโภคเองเนี่ยหรือผู้อ่านเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ไหนไปอยู่ตรงไหนกันบ้างเราก็จะตามไปเพื่อไปหาจุดที่เขายืนอยู่จริงหลักๆเนี่ยตอนนี้เราก็ได้พัฒนาไปหลายส่วนมากๆเลยส่วนของเว็บไซต์เองส่วนของโซเชียลมีเดียนะครับแอปพลิเคชันต่างๆเราพยายามที่จะทำเป็นแบรนด์แมเนจเมนต์มากขึ้นนะครับ Global Trend เนี่ยมองว่าหนังสือเนี่ยยังไงก็ไม่ยังไม่ตายนะครับคือมันยังมีความคลาสสิกอยู่ออนไลน์เนี่ยเรามาปิดจุดอ่อนของสื่อพิมพ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์หรือตัวดิจิทัลเองก็คือเราใช้ความเร็วเป็นหลักนะฮะเช่นเดียวกับใหญ่อมาตย์ช่างภาพแฟชั่นแถวหน้าของไทยที่คลุกอยู่ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์มานานก็มั่นใจว่าสื่อที่อยู่มานานอย่างสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะไม่มีวันตายเพราะหนังสือนั้นมีทั้งเสน่ห์มีความคลาสสิกและมีความขลังอยู่ในตัวค่ะเรื่องของเทคโนโลยีหรือพวกที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็คนละอารมณ์กับสิ่งพิมพ์ถ้าเกิดหนังสือเนี่ยกับดูจากอีเมลเนี่ยมันก็โดยส่วนตัวพี่มันคนละฟิลเลยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกครับมันแล้วแต่เจเนเรชันมากกว่าถ้ารุ่นส่วนรุ่นของพี่หรือรุ่นที่แบบว่าแก่กว่าพี่เนี่ยหนังสือก็คือหนังสือเขายังต้องการหนังสืออยู่มันมีเสน่ห์ไงมั้งมันมีเสน่ห์มันมีอะไรของมันอ่ะมันมีความน่าทะนุถนอมน่าจับต้องอะไรของมัน